ณดินแดนอันเป็นจุดบรรจบของมรดกทางประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่งดงามแปลกตาเหนือชายฝั่งทะเลอันดามันนี่คือกระบี่เมืองสวรรค์ตลอดกาลของนักเดินทางจากทั่วทุกมุมโลกไม่เพียงเท่านั้นกระบี่ยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นเมืองศิลปะที่มีศักยภาพในการพัฒนาสู่ระดับสากลซึ่งที่ผ่านมาทางนโยบายและวิสัยทัศน์ของทุกภาคส่วนราชการผู้นำชุมชนรวมถึงศิลปินทุกแขนงในจังหวัดกระบี่ต่างได้พยายามส่งเสริมและผลักดันให้แนวคิดในการนำศิลปะและวัฒนธรรมประจำถิ่นมาเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดให้เกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรมกระทรวงวัฒนธรรมได้เล็งเห็นถึงศักยภาพและแนวคิดในการพัฒนาเมืองด้วยศิลปะและวัฒนธรรมของจังหวัดกระบี่จึงได้จัดกิจกรรมทั้งระดับประเทศและระดับนานาชาติลงไปในพื้นที่อย่างสม่ำเสมอและในช่วงปลายปี2561ต่อเนื่องถึงต้นปี2562ที่จะถึงนี้งานแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติหรือ Thailand Biennale กระบี่2018ก็จะเกิดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในจังหวัดกระบี่อีกครั้งภายใต้แนวคิด Age of the Wonderland หรือสุดขอบฟ้าแห่งดินแดนมหัศจรรย์เพื่อให้เกิดการสั่งสมประสบการณ์ในการจัดงานศิลปะระดับโลกโดยได้รับความร่วมมืออย่างเข้มแข็งจากองค์กรภาครัฐภาคเอกชนศิลปินร่วมสมัยที่มีชื่อเสียงจากทุกทวีปทั่วโลกมาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะจัดวางเฉพาะพื้นที่ครอบคลุมบริเวณแหล่งท่องเที่ยวทั้งบนบกทะเลและในเขตเมืองด้วยแนวคิดสร้างสรรค์ที่สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมธรรมชาติชุมชนและวัฒนธรรมประจำถิ่นกระทรวงวัฒนธรรมมุ่งหวังที่จะเห็นจังหวัดกระบี่สามารถใช้ประโยชน์จากการจัดงานครั้งนี้ไปต่อยอดด้านการพัฒนาเมืองการพัฒนาชุมชนการสร้างรายได้และการสร้างความเข้มแข็งให้แก่วัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อปูทางไปสู่การเป็นเมืองศิลปะได้อย่างเต็มภาคภูมิ